Hi PBS Podcast View the world via the voice กลับมาพูดคุยกันต่อในตอนที่2ของเรื่องสุขภาพในอวกาศครับในตอนที่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะชี้ให้หลายๆคนได้เห็นแล้ว,วมันเป็นเรื่องราวที่มีความซับซ้อนไม่น้อยเลยกับการไขปริศนาของร่างกายมนุษย์ในตอนนี้ครับเราจะมาพูดคุยต่อยอดกันถึงสถานาการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในเรื่องของการแพทย์ในภารกิจอวกาศของมนุษย์ในปัจจุบนัน และปัจจัยความเป็นไปได้และปัญหาที่จําเป็นต้องแก้ไขที่จะเป็นหนึ่งในกุญแจชิ้นสําคัญที่นําไปสู่การปลดล็อกความเป็นไปได้ของการเดินทางในระยะยาวของมนุษย์ในอวกาศในอนาคตครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชยพั์อาชิวารังโรกครับ วันนี้ก็กลับมาอยู่กับรายการ Star s t a f เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นตอนที่2ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการปวยบนอวกาศแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นตอนแรกของผมในรายการนี้เลยที่ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรเดี่ยวของตอนครับความเริ่มจากตอนที่แล้วครับเราได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของการปวยบนอวกาศเนาะก็คือเรื่องของอดีตตั้งแต่เรื่องของ space adaptation syndrome หรืออาการเมาอวกาศที่ทําให้นักบินอวกาศหลายต่อหลายคนเนี่ยเกิดอ้วกบนอวกาศ เรื่องของการเป็นหวัดบนอากาศซึ่งเรียกได้ว่าทรมานกว่าการเป็นหวัดบนโลกหลายต่อหลายเท่าเลยไปจนถึงมาตรการต่างๆของหน่วยงานอวกาศครับในการรับมือป้องกันกับเหตุการณ์พวกนี้อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการกักตัวนักบินอากาศในช่วงก่อนขึ้นบินและหลังเสร็จสิ้นภารกิจและเรื่องที่ดูร้ายแรงและฉุกเฉินขึ้นมาหน่อยครับซึ่งเราก็ได้ยกตัวอย่างเคสหนึ่งไปเนาะก็คือเรื่องของนักบินอากาศคนหนึ่งที่เกิดเป็นลเลือดอุดตัน ที่บริเวณลำคอในช่วงระหว่างปฏิบัติภารกิจบนสถาน,นียอวการอนาชาติเมื่อช่วงต้นปี2020ที่ผ่านมาสำหรับในตอนนี้ครับเราจะข้ามเวลามานิดหนึ่งแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องปัจจุบันและอนาคตของการแพทย์และเรื่องของสุขภาพบนอวกาศก็ตามชื่อของมันเลยครับตอนนี้เนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ครึ่งเนาะครึ่งแรกในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการทางการแพทย์ที่ถูกใช้ ในภารกิจอากาศของมนุษย์ในปัจจุบันซึ่งหลักๆแลวเนี่ยก็คือเรื่องของมาตรการทางการแพทย์ที่ฉูกใช้บนสถานีอวอกาศนนาชาตินั่นเองส่วนในเครื่องหลังครับเรื่องของอนาคตเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงปัจจัยต่างๆที่วงการวิจัยและวงการทางการแพทย์พูดถึงศึกษาและกําลังพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับซึ่งจะนําไปสู่การที่เราเนี่ยจะสามารถเดินทางไปในอวกาศได้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับร่างกายของนักบินอวกาศมากเกินไป ซึ่งก็นําไปสู่โจทย์ในการทําให้โอากาสเป็นสถานที่สําหรับทุกคนในอนาคตจริงๆครับเรามาเข้าสู่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าครับก็คือเรื่องของปัจจุบันนั่นเองซึ่งในประเด็นนี้ผมอยากเริ่มต้นจากเหตุการณ์หนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปี2015ครับเมื่อมีเว็บไซต์ชื่อ governmentatic.org ได้ใช้สิทธิ์เรียกว่า FOIA หรือว่า Freedom of Information Act ของประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็คือเป็นพรบ,รบรหนึ่งเนาะที่ให้สิทธิ์ประชาชนในการ รีเควสข้อมูลที่ไม่เป็นความลับจากหน่วยงานรัฐออกมาเป็นเอกสารได้ซึ่งทางเว็บไซต์ goemantic.org เนี่ยครับได้ขอให้นาซาเปิดเผยข้อมูลด้านการแพทย์บนสถานีอวกาศนนาชาติในเจ็ประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องของมาตรการทางการทำฟันฉุกเฉินมาตรการการผ่าตัดไส้ติ่งฉุกเฉินมาตรการผ่าตัดถุงน้ําดีฉุกเฉินคู่มือมาตรการการแพทย์ฉุกเฉินรายชื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์บนสถานีอวกาศนานาชาติคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านั้นและกระบวนการพิธีฝังศพบนอวกาศครับ ในเดือนมีนาคมปีถัดมาเนี่ยหน่วยงาน FOIA ของ Johnson Space Center ของ NASA ก็ได้ตอบกลับ r e quest นี้ออกมาเป็นเอกสารยาว62หน้าครับในประเด็นที่ 1, 4, และ5เนื่องจากไม่ได้มีการพบบันทึกในหัวข้อที่ 2, 3, 6, และ7นั่นเองโดยเอกสารที่หน่วยงาน FOIA ของ JSC เนี่ยครับให้มาเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของ NASA นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะแปะลิงก์ไว้ตรง description ของ podcast ในตอนนี้เอกสารเนี่ยครับผมว่าเป็นเอกสารที่ อ่านเพลินมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยก็คือในหัวข้อที่1เนี่ยครับมาตรการทางการทําฟันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงกระบวนการในการทําฟันในประเด็นต่างๆครับอย่างเช่นการอุดฟันซึ่งก็ได้ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างเช่นอุปกรณ์อุดฟันคากอตรหรือว่าถุงมือมาตรการที่ต้องทําในการอุดฟันและหมายเหตุต่างๆครับซึ่งผมคิดว่าเออมันมีหมายเหตุหนึ่งที่ผมชอบมากที่รู้สึกว่าน่ารักมากๆเลยก็คือเขาได้เขียนอย่างเป็นทางการครับว่านักวินอวการเนี่ยจำเป็นต้อง อดน้ำอดข้าวเป็นเวลา1ชั่วโมงหลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการอุดฟันก่อนที่จะมารับประทานน้ำและอาหารได้อย่างปกติครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดูคอมมอนเซนส์มากเลยเนาะบนโลกเวลาเราไปทำฟันกันแต่ว่าพอมันเขียนมาตรการแบบนี้ครับมาจริงจังในเอกสารด้านอวกาศเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เออมันก็น่ารักระดับหนึ่งอะส่วนในหัวข้อที่4นี่ครับก็คือเรื่องของคู่มือมาตรการทางการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยครับก็ได้ระบุลิสต์ของมาตรการทางการแพทย์ต่างๆครับที่ นักบินอวกาศจะสามารถทําได้บนสถานีอวกาศนานาชาติโดยในตอนนี้เนี่ยครับเราก็จะยกมาในประเด็นหนึ่งด้วยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นหัวใจบนอวกาศนั่นเองในกรณีที่หัวใจเกิดหยุดเต้นขึ้นมาและหัวข้อที่5ครับก็คือรายชื่อของอุปกรณ์ทางการแพทย์บนสถานีอวกาศนานาชาติเนาะก็เรียกได้ว่าละเอียดมากเลยครับมีระบุชื่อระบุจํานวนระบุรูปแบบของอุปกรณ์และเวชภันฑ์เหล่านั้นอย่างเช่นเออเก็บเป็นเม็ดเก็บเป็นน้ําเก็บเป็นอะไรก็แล้วแต่ รวมไปถึงขนาดบรรจุและหมายเหตุต่างๆอย่างเช่นยาเนี่ยจะสามารถรับประทานได้ไม่เกินกี่วันหรือว่าร,รับประทานได้ครั้งละกี่เม็ดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันอีกเล็กน้อยถึงเรื่องเกี่ยวกับยาบนสถานีอวกาศนานาชาติอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปในตอนที่แล้วเนาะมาตรการทางการแพทย์หนึ่งที่เราอยากยกไาให้คุณผู้ฟังได้มาลองฟังกันเนี่ยครับก็คือ มาตรการเมื่อนักบินอวกาศสักคนหนึ่งเนี่ยครับเกิดภาวะที่เรียกว่า sudden cardiac arrest หรือหัวใจหยุดเต้นฉับพลันหรือสภาวะ ventricular fibrillation หรือ v-fib นะครับก็คือภาวะที่หัวใจห้องล่างเนี่ยเต้นแผลล่วระรัวซึ่งสองภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิตได้เลยครับหากไม่ได้รับการรักษาโดยมาตรการทั่วไปที่ไ,ได้ระบุเอาไว้นะครับก็คือนักบินอวกาศคนอื่นเนี่ยจะต้องใช้เครื่องที่เรียกว่า aed ครับหรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ไปแปะนักบินอวกาศคนนั้นเพื่อกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าครับให้กลับมาเต้นเหมือนเดิมได้แต่ในกรณีที่เครื่อง AED เกิดใช้ไม่ได้นะครับนักบินอวกาศเนี่ยก็จะต้องทํา CPR หรือการปั๊มหัวใจในอวกาศในระหว่างที่เครื่อง AED เนี่ยกำลังชาร์จอยู่นั่นเองขั้นตอนการทํา CPR ในอวกาศครับผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยจากเรื่องฟิสิกส์ที่บนอวกาศเนี่ยครับไม่มีแรงโน้มถ่วงเหมือนบนโลกเนาะ ลองจินตนาการดูครับว่าการทํา C P R หรือการปั๊มหัวใจเนาะถ้าเป็นบนโลกเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนอยู่บนพื้นแล้วเราเนี่ยก็จะปั๊มหัวใจนั่งคุกเข่าแล้วปั๊มหัวใจเขาเนาะแต่ว่าบนอวกาศเนี่ยครับที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงเนี่ยถ้าเราใช้ท่าแบบนั้นอะแทนที่เราจะสามารถกดลงไปบนนักบินอวกาศคนที่ป่วยได้จริงๆเนี่ยร่างกายของคนปั๊มครับจะลอยขึ้นไปติดผนังอีกด้านหนึ่งของสถานีอวกาศนานาชาติแทนเพราะฉะนั้นนี่ครับมันก็มี2วิธีที่เป็นมาตรการให้นักบินอ วิธีการแรกเลยเนี่ยครับก็คือเขาจะพานักบินอวกาศที่หมดสติไปโมดูลที่มีระบบที่เรียกว่า CMIS หรือ Crew Medical Restraint System ครับแล้วเขาเนี่ยจะผูกนักบินอวกาศคนที่เป็นนักบินอวกาศที่ทำ CPR นะครับไว้กับเครื่องมือที่รัดไว้กับพื้นเพื่อให้เวลาเขาปั๊มหัวใจนักบินอวกาศคนที่หมดสติไปเนี่ยครับ เขาจะไม่ลอยไปลอยมาก็คือโอเคมีสายรัดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถกดลงไปได้โดยที่เขาไม่ลอยไปติดผนังนั่นเองแต่ว่าก็มีอีกเทคนิคหนึ่งครับที่นักบินอวกาศสามารถใช้ได้ในกรณีที่ไอสายรัดเนี่ยเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมานักบินอวกาศครับจะทําท่าคล้ายๆกับการหกสูงบนอวกาศเนาะโดยเขาจะใช้มือกดลงไปที่หน้าอกของนักบินอวกาศที่หมดสติแล้วก็ใช้ขาครับดันกับผนังอีกด้านหนึ่งของสถานี พอมันมีขายันไว้บนอีกด้านของสถานีแล้วเนี่ยครับเขาก็จะสามารถกดร่างกายของนักบินอวกาศได้โดยไม่ลอยนั่นเองซึ่งคุณผู้ฟังลองไปเสิร์ชภาพดูได้ะเรียกว่า handstand technique เนาะซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันเป็นการเล่นท้ายากมากเลยแล้วก็ดูเหนื่อยมากๆแน่ๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคะการที่บนอวกาศเนี่ยมีสภาวะที่เรียกว่าเป็น m i c r o g าวิ i t y เนาะหรือว่าแรงน้มถ่วงต่ำเนี่ยครับนอกจากจะทําให้นักบินอวกาศเนี่ยลอยไปลอยมาในขณะทํา C P R ถ้าเขาไม่มีวิธีการ ยึดเหนี่ยวตัวที่ดีมากพอมันยังทําให้นักบินอวกาศเนี่ยครับไม่มีแรงอะไรเลยในการช่วยปั๊มหัวใจครับอย่างเช่นบนโลกเนี่ยพอมันมีแรงน้าถ่วงนะแรงน้าถ่วงเนี่ยครับก็จะเหมือนเป็นการช่วยระดับหนึ่งเวลานักบินอวกาศใช้น้ําหนักกดลงไปครับทำให้เหนื่อยน้อยลงแต่บนอวกาศเนี่ยที่มีแรงน้มถ่วงต่ามากมันทําให้นักบินอวกาศต,ต้องออกแรงเยอะมากๆในการทํา CPR ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนักบินอวกาศก็ ถูกประเมินเอาไว้ครับว่าจะไม่สามารถทํา CPR ให้นักบินอวกาศคนอื่นในช่วงเวลาอย่างยาวนานได้นานที่สุดเนี่ยครับก็เป็นเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ CPR บนอวกาศก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับหนึ่งเลยแต่ก็เป็นเรื่องที่โชคดีครับที่บนอวกาศเนี่ยยังไม่มีความจําเป็นต้องทํา CPR แบบนั้นบนอวกาศจริงๆแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกู้ชีพบ,บนสถานีอวกาศอานาชาติเนี่ยครับ ยังไม่ได้มีแค่วิธีการปั๊มหัวใจกับการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเท่านั้นครับแต่ว่ามันยังมีการใช้ยาบางประเภทในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติด้วยครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เป็นยาที่ต้องฉีดเนาะเออในตอนที่เราเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการฉีดยาบนอากาศไปนิดนึงซึ่งเราก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากแต่ว่าในตอนเนี้ยเออเราอยากมาไฮไลท์ ความน่าสนใจอย่างหนึ่งของการฉีดยาบนอากาศครับเพราะว่าการฉีดยาบนอากาศเนี่ยมันจะยากกว่าบนโลกในประเด็นหนึ่งเพราะของเหลวในแข็มฉีดยาเนี่ยครับมันจะลอยไปลอยมาเนาะไม่เหมือนบนโลกที่มันจะอยู่นิ่งจากแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นนี่หาถ้าฉีดยาเข้าไปดื้อๆเลยเนี่ย มันก็มีโอกาสครับที่จะฉีดโอกาสเข้าไปด้วยซึ่งจะทําให้เกิดภาวะเรียกว่า air embolism หรือการเกิดฟองอากาศในเส้นเลือดครับซึ่งจะทําให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดและทีเนี้ยพอมันเกิดฟองอากาศในเส้นเลือดเนี่ยครับมันก็ยากมากๆเลยที่จะทําให้ฟองเนี่ยมันแตก <c oughs> ก็เรียกได้ว่ามันน่าจะเละเทะกนระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นครับมันก็เลยมีการคิดคอนฟิลเตอร์หนึ่งครับเรียกว่า air b u b ล l e filter ในการกรองอากาศเวลาฉีดยาขึ้นมานั่นเอง ก็ <c oughs> แค่มาตรการเดียวครับก็น่าจะเห็นแล้วเนาะว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างจากบนโลกเยอะมากๆเลยนั่นทำให้มันต้องมีเทคนิคใหม่ๆถูกคิดค้นขึ้นมามีการทดลองต่างๆรวมไปถึงการประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ๆในการที่จะรับมือกับสภาวะพวกนี้ครับและก็ลองคิดดูครับว่าการกู้ชีพเนี่ยจริงๆเราก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวของมาตรการทางการแพทย์ทั้งหมดที่นักบิน,นอกาศควรรู้ไว้ในกรณีฉุกเฉินเนาะจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องอีกเยอะมากเลยอ่ะซึ่ง เออแค่อย่างเดียวมันก็ยุ่งยากระดับนี้แล้วลองจิงนตนาการดูครับว่าถ้าเราเอาทุกเรื่องมารวมกันเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ซับซ้อนมากขนาดไหนนั่นก็เป็นสาเหตุครับว่าทาไมในปัจจุบันมันถึงมีฟิล์การศึกษาที่มาสนใจเรื่องเรื่องนี้เป็นพิเศษนั่นเองโอเคครับเรื่องต่อไปที่จะมาพูดถึงกันเนี่ยก็คือเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์บนอวกาศนั่นเองมันมีภาพภาพหนึ่งครับที่ผมชอบมากเลยเป็นภาพของนักบินอวกาศคนหนึ่งครับที่ถือกล่อง สามกล่องอยู่กล่องนึงเป็นกล่องสีฟ้ากล่องนึงเป็นกล่องสีแดงแล้วก็อีกกล่องเป็นกล่องสีน้ําตาลเล็กๆครับกล่องสีฟ้าและกล่องสีแดงเนี่ยครับก็เป็นชุดปฐมพยาบาลนะครับส่วนกล่องสีน้ําตาลเนี่ยก็คือเครื่อง AED นั่นเองทีนี้ไอความน่าสนใจของกล่องๆนี้ครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเลือกสัญญาที่จําเป็นต้องอยู่ในกล่องนั่นเองเพราะว่าเราไม่สามารถพกยาทุกตัวบนโลกเนี่ยไปให้นักบินอวกาศใช้ได้อย่างเหลือบนสถานีอวกาศเนาะเพราะมันมีเรื่องของปัจจัยสถานที่เก็บ เรื่องของการส่งและเรื่องอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการที่เราจะส่งกล่องสองกล่องเนี่ยขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติมันถูกคิดมาอย่างระมัดระวังครับว่าเราจะต้องส่งยาอะไรขึ้นไปบ้างทําให้นาซาเนี่ยครับก็ได้มีเจ้าหน้าที่ฉพอะทางที่มาดูเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแต่ปัญหามันก็ยังไม่ได้จบอยู่แค่การเลือกสัญญาแล้วส่งขึ้นไปครับเพราะว่าเราได้คนพบว่ายาที่ส่งขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยครับจะหมดประสิทธิภาพเร็วกว่าบ,บนโลก ด้วยหลายปัจจัยมากๆครับทั้งเรื่องของ Radiation เรื่องของ Micro-Gravity หรือแม้แต่การสั่นสะเทือนระหว่างการจัดส่งครับนั่นทำให้ยาบนอวกาศเนี่ยจำเป็นต้องถูกเปลี่ยนทุก6เดือนซึ่งพอพูดกันถึงในคอนเท็กซ์ของสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยครับมันก็ดูอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนาะเพราะแบบ การเดินทางระหว่างโลกกับสถานีการันอาาชาติเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ยาวนานและไกลขนาดนั้นเออเราก็ส่งสัพ p l i ขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ลองคิดดูครับในอนาคตเนี่ยที่เราอยากจะเดินทางไปไกลามากกว่าวงโคจรของโลกไปตั้งรกรากบนดวงจันทร์หรือว่าบนดาวดวงอื่นอย่างเช่นดาวอังคารเนี่ยครับระยะเวลาของภารกิจเนี่ยมันนานกว่า6เดือนแน่ๆอย่างเช่นการเดินทางไปดาวอังคารเนี่ยมันก็กินระยะเวลาเกือบปีแล้วโดยที่เราก็แน่นอนว่าไม่สามารถส่งซัพพลายตามไประหว่างทางได้เนาะ มันทําให้เกิดเป็นโจทย์โจทย์หนึ่งครับในวงการการแพทย์ในการที่ทุกวันนี้เขาจะพยายามคิดค้นยาที่ไม่ต้องเปลี่ยนทุกหกเดือนนั่นเองก็เป็นโจทย์ใหญ่โจทย์หนึ่งมากๆเลยเนาะก็นี้ก็คือภาพรวมของมาตรการทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในภารกิจอวกาศของมนุษย์ในปัจจุบันนั่นเองครับทั้งเรื่องของกระบวนการการปฏิบัติการทางการแพทย์เนาะรวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆเรื่องของปัจจัยต่างๆที่แตกต่างจากบนโลกไป ทีนี้ครับมาพูดคุยกันถึงครึ่งหลังบ้างก็คือเรื่องของความเป็นไปได้และเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เราจะต้องคอนเซิร์นกันในการเดินทางสู่อวกาศในอนาคตนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะยก2ประเด็นที่เรียกได้ว่าสําคัญมากๆมาเล่าสู่กันฟังครับก็คือเรื่องของไมโครกาวิตี้และเรื่องของรั i o n นั่นเอง เรื่องของมโครกาวิตี้เนี่ยครับก็น่าจะเห็นกันตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วเนาะว่ามันส่งผลกระทบหลายต่อหลายอย่างมากๆกับร่างกายของมนุษย์ที่เดินทางสูงออ่อวกาศอย่างเช่นในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องของ s a s หรือ Space Adaptation Syndrome ที่ทำให้การทำงานของไจโรสโคปในร่างกายของมนุษย์เนี่ยครับทำงานผิดเพีพ้ยนไปเนาะแต่ว่านั่นก็เป็นแค่ปัจจัยระยะสั้นนะครับลองคิดดูว่าถ้าเราไปอยู่ในอวกาศนานๆแล้วเนี่ยมโครกาวิตี้เนี่ยครับส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์อย่างแน่นอน ซึ่งผมขอยกตัวอย่างใน3ประเด็นหลักๆด้วยกันครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกเรื่องที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตหลายเรื่องที่3เนี่ยครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับสภาวะร่างกายและการควบคุมตัวเนาะในประเด็นเรื่องกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยครับคุณผู้ฟังหลายคนก็อาจจะเคยเห็นเนาะภาพของนักบินอวกาศหลายคนที่เดินทางกลับมาบนโลกเนี่ยครับพอกลับมาถึงโลกใหม่ๆเนี่ยเขาแทบจะเดินไม่ได้เลยซึ่งนักบินอวกาศเหล่านี้ก็ ไม่ได้สำออยแต่อย่างใดนะครับมันเป็นเรื่องของระบบกล้ามเนื้อจริงๆฮะก็คือเวลาเราอยู่บนโลกแล้วเนี่ยการที่โลกของเรามีแรงโน้มถ่วงเนี่ยครับมันเหมือนทาให้กล้ามเนื้อของเราต้องออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะมีแรงที่กดลงมาที่ร่างกายของเราเนาะถึงแม้เราจะไม่ได้วิ่งเราจะไม่ได้ปั่นจักรยานเราจะไม่ได้ว่ายน้ําหรือทําอะไรเลยก็ตามเนี่ยแค่การนอนอยู่เฉยๆเนี่ยครับมันก็มีแรงกดมาที่ร่างกายแล้วแต่บนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยครับหรือบนอวกาศโดยรวมเนี่ยที่เป็นสภาวะไมโครกาวิตี้เนี่ยครับ มันไม่ได้มีแรงพวกนี้ที่มากระทําต่อกล้ามเนื้อเยอะขนาดนั้นครับพอกล้ามเนื้อมันไม่ได้ถูกแรงนมถ่วงกดที่ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยรักษาสภาพไว้มันก็ทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและรีบลงอย่างแน่นอนครับซึ่งวิธีการที่เราใช้รับมือกับเรื่องนี้ในปัจจุบันเนี่ยครับก็คือการให้นักบินอวกาศเนี่ยต้องออกกำลังกายเป็นเวลาประมาณ3มชั่วโมงต่อวันครับ3มชั่วโมงต่อวันเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็คือวิง่ง ฮาฟมาราธอนได้แล้วอ่ะเราก็แบบเออยิ่งกว่ายิ่งฮาฟมาราทอนทุกวันน่ะมันเยอะมากๆแต่ขนาดเดียวกันนะครับมันก็ยังไม่ได้ทําให้นักบินอากาศเนี่ยสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อของตัวเองไว้ได้ทั้งหมดมันก็เลยเป็นที่มาของสาเหตุว่าทำไมนักบินอกาศแทบจะเดินไม่ได้ตอนกลับมาถึงบนโลกนั่นเองทีนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นักบินอากาศจะขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนสถานีอกาศอนาอนาชาติเพียงแค่ประมาณครึ่งปีถึงหนึ่งปีเท่านั้นเองยังส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ขนาดนี้ แต่ลองคิดดูครับถ้าเราอยากออกแบบภารกิจให้นานขึ้นกว่านี้มันส่งผลกระทบเยอะกว่านี้แน่ในปัจจุบันเนี่ยครับมันก็เลยมีการพยายามคิดโซลูชันหลายๆอย่างขึ้นมาซึ่งข้อเสนอหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยครับที่กําลังมีการศึกษาวิจัยกันอยู่ก็คือการให้นักบินอากาศเนี่ยใส่บอดี้สูตรครับซึ่งจากกระตุ้นไฟฟ้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ครับซึ่งการกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการนาให้กล้ามเนื้อเนาะได้ถูกกระตุ้นอ่าแล้วก็อาจจะทําให้เรารักษามวลกล้ามเนื้้อไดมากยิ่งขึนครับ ก็น่าติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อทีนี้ครับพอจบเรื่องของกล้ามเนื้อเนาะก็มาดูเรื่องของกระดูกบางซึ่งก็แน่นอนครับว่าการจัดการกับปัญหาเรื่องกระดูกเนี่ยก็ยากกว่าการจัดการกับปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเนาะทีนี้มันมีเคสหนึ่งหาที่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าคอนเซิร์นมากๆในอนาคตคือการที่เราไปตั้งดกรากบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารเนี่ยครับมันทำให้เราต้องเ e อ็กโพสกับสภาวะนี้เป็นเวลานานและคนที่อยู่กับสภาวะนี้นานเนี่ยครับมันย่อมทําให้ร่างกาย เปลี่ยนไปมากๆแน่ๆอย่างเช่นบนดาวอังคารนะครับก็มีแรงโน้มถ่วงเพียงแค่ประมาณ37%ของบนโลกนั่นเองซึ่งถึงแม้มันจะดีกว่าบนอวกาศซึ่งเป็นสภาวะมโครกราวิตี้แบบแทบไม่มีแรงโน้มถ่วงเลยเนี่ยมันก็ยังเรียกได้ว่าน้อยกว่าบนโลกเป็นจํานวนที่ค่อนข้างมากระดับหนึ่งเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปอยู่บนดวงจันทร์หรือดาวอังคารนานๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีมาตรการอะไรในการพยายามรักษา เรื่องของมวลกระดูกและเรื่องของมวลกล้ามเนื้อไปเลยอะครับเวลาพวกเขาเหล่านี้ถ้าจะเดินทางมาที่โลกเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างแน่นอนกับร่างกายที่อาจจะปรับตัวกับสภาวะเหล่านั้นไปแล้วและกลับมาบนโลกในสภาวะที่ไม่เคยชินที่เขาต้องมารับแรงกดจากแรงน้มถ่วงหลายต่อหลายเท่าของสภาวะที่เขาอยู่บนดวงจันทร์หรือดาวอังคารน,นั่นเองครับแล้วก็ทีนี้ครับถ้าเราพูดกันแล้วเนี่ยว่าเราอยากให้ดวงจันทร์และดาวอังคารกลายเป็นถิ่นฐานใหม่ของมนุษย์จริงๆเนี่ยครับ ลองคิดดูถึงเด็กที่เกิดมาบนดวงจันทร์และดาวอังคารนะครับมันย่อมส่งผลต่อการพัฒนาการของมวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อของเขาอย่างแน่นอนครับซึ่งเมื่อแรงโน้มถ่วงเนี่ยมากดร่างกายของเด็กพวกนี้ครับน้อยกว่าบ,บนโลกเยอะมากๆมันอาจจะเรียกได้ว่าทําให้เด็กพวกนี้ครับอาจจะไม่สามารถต้านทานกับแรงโน้มถ่วงบนโลกได้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นปัญหามากๆถ้าเขาอยากเดินทางกลับมาที่โลกนะครับ ทีนี้ครับพอจบประเด็นเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันต่อก็คือเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งผมยากยกตัวอย่างแบบนี้ครับไม่แน่ใจว่าหลายคนเคยสังเกตไหมว่าภาพถ่ายหรือวิดีโอของนักบินอวกาศบนอวกาศเนี่ยเขาจะมีหน้าที่เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างแดงตลอดเวลาเลยก็คือนักบินอวกาศพวกนี้ครับไม่ได้เขินอะไรอยู่เนาะแต่ว่า สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำเนี่ยครับนอกจากมันจะไปส่งผลกับเรื่องกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยมันยังทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำงานอย่างผิดเพี้ยนไปด้วยเพราะบนโลกเนี่ยครับแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันหมุนเวียนอย่างที่ควรจะเป็นแต่พอเราอยู่ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำแล้วเนี่ยฮะมันทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยครับมันทํางานแบบโมโมโซซัวหรือผิดปกติไปนั่นเอง แล้วก็พี่กอล์ฟที่เราพูดกันไปถึงในตอนที่แล้วเนี่ยครับเขาชอบยกประโยคหนึ่งขึ้นมามากๆซึ่งผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆคือถ้าเราไม่พยายามแก้ไขอะไรกับประเด็นนี้เลยเนี่ยครับสุดท้ายแล้วมันจะไปส่งผลทาให้นักบินอวกาศคนนั้นตาบอดครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าก็คงไม่มีใครอยากตาบอดกันเนาะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันเป็นประเด็นที่แก้ไขได้ยากมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องถูกแก้ไขก่อนที่เราจะเดินทางไปในอวกาศได้จริงๆในระยะยาวครับ ส่วนเรื่องที่3ของ m ม c r รกาบิตี้ครับที่ผมอยากยกขึ้นมาพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ฟังชันครับหรือเรื่องเกี่ยวกับกลไกการทํางานของร่างกายโดยมันมีงานวิจัยที่เปิดเผยออกมาครับว่าเมื่อเราไปอยู่ในสภาวะไมโครกาวิตี้นานๆเนี่ยครับมันไม่ได้ส่งผลแค่ในเชิงฟิสิกอลแบบชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกเรื่องของระบบไหลเวลอดครับแต่มันยังส่งผลกับระบบการทํางานอย่างระบบสมองหรือระบบอะไรที่แบบเออมันดูแอบสแตร็กมากขึ้นเนาะซึ่งมันก็มีข้อมูลออกมาครับว่า คนที่ e x p o s e กับสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำนานๆเนี่ยครับมันจะทําให้กลไกการทํางานของสมองเปลี่ยนแปลงไปครับโดยเฉพาะเรื่องของมอเตอร์ฟังก์ชันเนี่ยที่จะทํางานได้ลดน้อยลงซึ่งมอเตอร์ฟังก์ชันเนี่ยครับก็คือคกลไกต่างๆในการควบคุมทางกายภาพของมนุษย์นั่นเองแล้วก็ปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้กับเรื่องของมอโครควิตี้อย่างที่เราได้พูดกันมาแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของรังสีนั่นเองปัญหาหลักๆของรังสีเนี่ยครับมันคือ ถ้ามนุษย์ได้รับดังสีเยอะเกินไปมันจะทําให้ร่างกายมนุษย์กลายพันธุ์หรือว่าก็คือการที่ DNA ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็การทําให้มนุษย์เนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งได้ปัญหาก็คือบนโลกเนี่ยเรามีชั้นบรรยากาศที่ค่อนข้างหนานะครับในการที่จะช่วยปกป้องร่างกายจากเรเดียชันแต่ว่าพอพูดถึงคอนเท็กซ์ของสถานีอกกาศพูดถึงคอนเท็กซ์ของดวงจันทร์หรือดาวอังคารหรือดาวดวงอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้มีชั้นบรรยากาศที่หนาขนาดนั้นในการห่อหุ้มและปกป้องมนุษย์จากเรเดียชันครับ นั่นทำให้ร่างกายของมนุษย์เนี่ย e x p o s e สกับเรื่องพวกนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับมันก็เลยเป็นหัวข้อ f e d of study หนึ่งที่สําคัญมากๆเลยในการสร้างสถาปัตยกรรมที่จะสามารถป้องกันร่างกายของมนุษย์จากรังสีพวกนี้ได้ครับตั้งแต่ในแง่ของชุดอวกาศเรื่องของการสร้างสถาน,นีรวมไปถึงเรื่องของวัสดุศาตรว่าเราจะใช้วัสดุหรือสารอะไรในการที่จะสามารถป้องกันรังสีได้เยอะที่สุดนั่นเอง ก็จากที่เล่ามาทั้งหมดนี่ครับเรื่องของปัจจัยด้านเมโครกาวิตี้เรื่องของปัจจัยด้านเรดิเอชันเรื่องของปัจจัยด้าน, ation, จจานวิธีการทางการแพทย์เรื่องของปัจจัยด้านเวชภัณฑ์และเรื่องของปัจจัยด้านเวลาเนี่ยมันก็น่าจะทําให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับว่าทําไมการไปอาวากาศเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างการสร้างยานอาวกาศการใช้เชื้อเพลิงหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้นะครับแต่ว่ามันยังมีปัจจัยที่อาจจะเรียกได้ว่าค่อนข้างแทบจะเรื่องมากมากกว่าก็คือ เรื่องของมนุษย์นี่เองแหละที่ในหลายครั้งเนี่ยครับมันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยสมการฟิสิกส์ทางตรงๆเนาะอย่างเรื่องของกลศาสตร์วงโคจรแต่ว่าการศึกษาด้านการแพทย์และการศึกษาชีววิทยาเนี่ยครับส่วนหญ่มันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นเคส by เคสมากๆเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องถูกพัฒนากันไปต่ออีกยาวนานมากๆแล้วก็มันก็เปิดความเป็นไปได้นึงครับของหัวข้อที่เราอาจจะมาเล่าสู่กันฟังในอนาคตอีกนั่นก็คือเรื่องของแนวทางแนวคิดหนึ่งที่มีหลายคนเนี่ยอยาก นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้คือเรื่องของพันธุวิศวกรร,รมหรือ Genetic Engineering นั่นเองถ้าใครรู้จักกับผมหรือว่าพี่เติ้ลเป็นการส่วนตัวเนี่ยครับก็อาจจะได้ยินเราเมนชั่นถึงหนังสือเล่มหนึ่งบ่อยมากๆชื่อ l i f e 3.0เนาะของคุณ Max t e c m m r r k ที่เป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่ MIT ที่แบบพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์ที่เขาเชื่อว่าเจ n เนติก n g เอนจิเนี หรือว่าการพัฒนาการอะไรเรื่องแบบนี้เนี่ยครับมันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องโลกรวมไปถึงการเดินทางข้ามอวกาศในอนาคตนั่นเองสําหรับในตอนนี้ครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมปั๊บเชี่พัฒอาชีวะรงับโรคขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH